กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในครอปป็อกค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพืชนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาเข้าสู่เควสในมอดดาราศาสตร์หรือว่ามอดเวทมนต์แห่งดวงดาวค่ะแอทเทอร์ซักครีนั่นเองแน่นอนวันนี้ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะค่ะดังนั้นเราจะไปแบบละเอียดสเต็ป by สเต็ปแต่ว่าจะเน้นสั้นๆง่ายๆแล้วก็กระชับเนาะเควสนี้นั่นเองค่ะพอดพาริตี้ชาร์ตเขาบอกว่าถ้าเราเอาตัวเราค่ะไปอาบแสงแห่งดวงดาวจากหมู่ดาวอวิตาสหรือว่ามินเนอรัลลิสเนาะอันนี้ค่ะจะทำให้มีโอกาสที่เวลาที่เรายืนใกล้สโตนค่ะแล้วเราขุดออกมาเนี่ยเราจะได้พอดพาริตี้ชาร์ตนั่นเองแต่มันไม่ง่ายค่ะที่จะไปถึงเทียนั้นเราจะต้องไปที่ละสเต็ปนั่นเองตรงนี้เป็นฟาร์มพืชที่เตรียมไว้ค่ะมันจะมีพืชอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดที่เราต้องใช้เนาะก็คือมีอะความารีนค่ะมีสตาร์สตีลมีร็อกคริสตัลสำคัญที่สุดเลยแล้วก็มีสตาร์เมทัลค่ะแล้วก็มาร์เบิลซีดนั่นเองถ้าทุกคนจำได้ค่ะนี่คือเป็นสายเคเบิลของวัดรีไฟสโตเรจเนาะซึ่งสามารถเชื่อมระบบของวัดนี้ค่ะเข้าด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีนี้สมมุติถ้าเรามีสายเคเบิลค่ะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราวางนี่ค่ะไวเลสทรานสมิเตอร์ลงไปแบบนี้จากนั้นค่ะเรามีไวเลสกราฟติ้งกริดเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเปิดกล่องเก็บของค่ะเวลาที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้นี่เห็นว่าเปิดได้ได้ทุกทีค่ะแล้วแน่นอนว่าระยะคือ16บล็อกเราต้องใส่อัปเกรดเรนค่ะหรือว่าระยะไปปุ๊บ48งานนี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนถ้าอยู่ในรัศมี48บล็อกเราก็สามารถที่จะเปิดกล่องเก็บของได้ค่ะนี่มีตัวกระจายสัญญาณเรียบร้อยมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกสุดค่ะเอาพืชร็อกคริสตัลคราฟรวมกันค่ะให้ได้เป็นร็อกคริสตัลออก่อนจัดมาวางร็อกคริสตัลออนนี้ค่ะลงนี้เลยปึ๊บ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 จากนั้นขุดค่ะนี่แสงสว่างวิบวิบวับวับมาแล้วนั่นก็คือร็อกคริสตัลนั่นเองค่ะนี่โอ้โหมันดีมากแสงรอบแรกมาแล้วเครื่องอะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์ค่ะโยนเลยร็อกคริสตัลลงมาแบบนี้แล้วจากนั้นก็เดินเครื่องค่ะยิงแสงเลเซอร์ปึ๊บเปลี่ยนระดับอะตอมปึ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วเราจะได้เป็นนี้ค่ะคริสตัลที่ลอยได้นั่นเองแล้วก็คราฟคาถาของมอนนี้ค่ะลิงกิ้งทูนั่นเอง1ตัวปึ๊บวางนี้ค่ะคริสตัลลอยได้ลงไปได้มาแล้วทีนี้ก็วางโต๊ะคราฟค่ะสัก2ชั้นเนาะแล้วก็วางคริสตัลลอยได้ค่ะตรงบนนี้เลยขุดโต๊ะออกลิงกินทูค่ะกดปุ๊บคลิกขวาแล้วก็เชื่อมกันแบบนี้ค่ะลิงเรียบร้อยแสงสว่างแห่งดวงดาวมาแล้วแน่นอนค่ะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เหนือกันแบบนั้นก็ได้แบบนี้ค่ะเนี่ยลิงแบบนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เราทำให้ดูเนาะเฮ้ยนี่นั่นแหละเห็นไหมทำได้ค่ะแต่แบบนี้มันจะดูดพลังงานไปหลายที่มากๆแล้วเราก็คราฟค่ะมาร์เบิลของมอดนี้เนาะ Astral Sorcery ค่ะมาเลยได้เป็นมาร์เบิลบล็อกวางโค้งตรงกลางค่ะแล้วจากนั้นวางมาร์เบิลล้อมรอบแบบนี้เราก็จะได้เป็นมาร์เบิลสีดำค่ะถ้าเป็นโต๊ะคราฟปกติใช่ไหมคะแล้วเราวางมาร์เบิลสีดำตรงนี้บล็อกมาร์เบิลค่ะธรรมดาตรงนี้เนาะตามด้วยโต๊ะคราฟตรงนี้ปุ๊บนี้ค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเป็นโต๊ะคราฟแห่งแสงค่ะวางลงไปเป็นขาแบบนี้ตามด้วยโต๊ะคราฟแบบนี้ปุ๊บนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นโต๊ะคราฟในเทียร์ที่2 Luminate Crafting Table นั่นเองเห็นว่านี่ได้มาแล้วมาที่โต๊ะคราฟธรรมดาแห่งแสงต่อค่ะนี่วางอะความารีนแบบนี้ค่ะแล้ว Ender Pearl แบบนี้เนาะตามด้วยนี้ค่ะมาร์เบิลแบบนี้เราก็จะได้เป็น Resonating Wand นั่นเองค่ะติดตั้งคริสตัลลอยได้ค่ะให้กับเจ้า Luminate Crafting เนาะหรือว่าโต๊ะคราฟในที่2ทีนี้ของอย่างต่อมาที่เราต้องการค่ะก็คือ Light Well หรือว่าบ่อน้ำเพื่อเอาไว้เก็บของเลเยอร์สีขาวเนาะโอเคอย่างแรกคราฟมาร์เบิลแกะสลักค่ะจะเห็นว่าเราไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่าเดี๋ยวนะใส่ไปหลายๆอันค่ะเราจะต้องใช้นี้ค่ะresonating crystal เนี่ยคลิกขวาแบบนี้ปิ้งนี่ไงได้มาแล้วค่ะอย่างต่อมาเอาเป็น rune marble ค่ะนี่คลิกขวาต่อแน่นอนค่ะถ้าเที่ยงคืนนี้คือประสิทธิภาพสูงสุดฮะได้มาแล้ว
ทีนี้ครับเป็นบ่อน้ำเลยได้ไหมหมูผ่านี้จึ๊บฮ่าได้มาแล้ววางบ่อน้ำตรงนี้จากนั้นค่ะบนบ่อน้ำติดตั้งได้สองอย่างก็คืออะความารีนหรือไม่ก็ร็อกคริสตัลเนาะเราก็ใส่ร็อกคริสตัลลงไปค่ะทีนี้มันจะค่อยๆเก็บแสงแห่งดวงดาวค่ะเข้ามาอยู่ในบ่อน้ำนี้เราก็จะได้เป็นของเหลวสีขาวนั่นเองนี่คือแบบเริ่มมีของเหลวแล้วนะนั่นค่ะมัวๆนั้นคือใช่เลยแต่แน่นอนถ้ามันมืดเนาะก็จะยิ่งเก็บได้ดีขึ้นค่ะเป็นกลางวันก็ต้องเน้นปริมาณมาใส่อะความารีนก็ได้ค่ะหรือว่าร็อกคริสตัลก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามันแตกเราก็ต้องวางใหม่ค่ะตัวที่ดีก็คือเจ้าร็อกคริสตัลนั่นเองเอาไว้ดูดแสงสว่างลงมาเป็นของเหลวโอเคทีนี้เราก็สามารถเอามาคราฟเป็นโต๊ะคราฟในเทียร์ที่3ค่ะ Starlight Crafting อันท่านั่นเองมูฟมาปึ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องถามค่ะปัญหาแสงสว่างมันกลางวันไงมันเที่ยงเลยอ่ะมันต้องเป็นกลางคืนสิโอเคคลิกเลยค่ะนี่เมื่อมืดแล้วแสงแห่งดวงดาวเพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นใช้เวลานิดหนึ่งค่ะเขากำลังเหมือนแกะสลักโต๊ะครามเนาะเพื่อเปลี่ยนเป็นโต๊ะครามในทีที่3ค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะโต๊ะคราฟที่ชื่อว่า Starlight Crafting อันทานั่นเองโต๊ะคราฟในทีที่3นี้ค่ะมันทำงานได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีค่ะมันต้องมีฐานโครงสร้างด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือต้องใช้ของตามนี้ค่ะในการสร้างฐานโครงสร้างนั่นเองวางมาบล็อกสีดำค่ะ1 2 3แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้เลยทั้งซ้ายและขวาค่ะโอเคตรงนี้เป็นตำแหน่งตรงกลางเนาะเราก็วางโต๊ะคราฟมาเลยค่ะนี่ในแถวที่2เมื่อเป็นอย่างนี้ท้ายเราวางปิดหัวท้ายมันจะกลายเป็นความยาว5นั่นเองแล้วก็เสริมมา2บล็อกแบบนี้ค่ะปึ๊บเป็นวางตรงกลางไว้นะทั้งซ้ายและขวาโอเคตรงที่เป็นช่องว่างนี้ค่ะให้เราใส่เป็น Marble Brick นี่เลยปึ๊บนี่คือโครงสร้างขอบแรกค่ะจากนั้นล้อมกรอบอีกทีหนึ่งค่ะด้วย Marble Brick ในทุกทิศชึบแบบนี้แน่นอนค่ะเราจะสร้างให้เห็นอย่างละเอียดเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นโครงสร้างที่ง่ายค่ะแต่ว่ามันอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งตรงมุมนี้ค่ะให้เราวางเป็นมาร์เบิลแกะสลักนี่ใส่ไปเลยปึ๊บแล้วก็ล้อมกรอบค่ะด้วยมาร์เบิลอาร์ชหรือว่าโค้งนั่นเองส่วนโค้งนี้ก็ปึ๊บอย่างนี้ค่ะจัดมุมปิดเลยอ่ะปิดมาปิดไปตรงนี้ไม่ต้องวางค่ะพื้นที่ที่เป็นมุมเอาออกไปอุ๊ยเอาวางปิดไปก่อนอะไรก็ได้ระเบิดขุดออกเนาะนี่ค่ะได้มาเป็นแบบนี้นี่คือฐานในชั้นที่1ค่ะจากนั้นตรงนี้ค่ะที่เป็นมาร์เบิลแกะสลักให้เราวางมาร์เบิลพิวราค่ะ2อันแบบนี้เป็นเสามาเลยจากนั้นปิดอีกที่1ค่ะด้วยมาร์เบิลแกะสลักแบบนี้ชึบชึบนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนี่คือฐานโครงสร้างที่จำเป็นนั่นเองค่ะต่อไปโต๊ะคราฟในเทียร์ที่4ค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้สตาร์เมทัลนั่นเองโอเคแน่นอนเรามีพืชอยู่ค่ะนี่ไงเห็นว่าพืชหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เปิดมาเลยค่ะจากนั้นก็สร้างคราฟมาเลยนี่สัก3กองค่ะแล้วก็เอามาบดค่ะผ่านเครื่องโพลาริเซอร์ค่ะให้ได้เป็นสตาร์เมทัลดัสต์นั่นเองค่ะมาที่โต๊ะคราฟในทีที่3ค่ะสตาร์ไลท์จากนั้นเราก็มูฟค่ะเปลี่ยนเป็นเจ้าซิเลเชียลเนาะก็ปึ๊บนี่ค่ะแล้วก็คลิกปรากฏว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะอย่างที่บอกแสงแห่งดวงดาวมันมีดีตอนกลางคืนใช่ไหมตอนนี้เป็นตอนกลางวันค่ะเที่ยงอีกแล้วเราก็ต้องรอค่ะมืดแล้วค่ะได้เวลาแล้วมาเลยทีนี้ต้องคราฟในเทียร์ที่4มูมาค่ะพี่คว้านี่
แน่นอนถ้ามันจะคราฟได้ค่ะเรซิปีตรงนี้มันต้องปรากฏไงให้เราเห็นว่ามันคืออะไรค่ะโอ้ความอลังการงานสร้างนี้มันคือสุดๆย่ามดแพกนี้เล่นแบบแสงสีเสียงแบบเต็มที่เลยเนาะนี่ค่ะมดเนี้ยแอทรอลสครีค่ะลีลาทั้งเมื่อไรจะได้มาได้สักทีเถอะหมุนๆหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยชื เขาบอกว่ามันยังไม่เที่ยงคืนไงเราเก็บแสงยังไม่ได้เต็มที่นี่ค่ะได้มาแล้วในเทียร์ที่4นั่นเองขุดออกมาเลยค่ะเขาชื่อว่าซิเลเชียลอันทานั่นเองต่อมาก็เรื่องของฐานใช่ไหมคะเราก็มากันเลยดีกว่าตรงนี้ค่ะนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7ค่ะจากนั้นนับค่ะ2 3 4 5 6 7ค่ะนี่ก็คือต้องใช้พื้นที่7คูณ7นั่นเองแล้วตรงไหนนะเป็นตรงกลางก็วางโต๊ะคราฟไปเลยค่ะนี่กลางมะน่าจะกลางนะโอเคค่ะจากนั้นให้เราเอาเจ้า Marble Brick นี้ค่ะวางแบบนี้นี่ปึ๊บเว้นช่องวางไว้1ช่องค่ะนี่ด้วยข้างหลังก็เช่นเดียวกันปึ๊บออกแบบนี้ค่ะโอเคจากนั้นตรงนี้ค่ะให้เราวางเป็น Marble ธรรมดาปิดมุมแบบสามเหลี่ยมเนาะหัวลูกศรค่ะแบบนี้และจากนั้นค่ะก็เอามาเบอร์บริกค่ะวางซ้อนอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งที่เป็นมาเบอร์ธรรมดาเนาะมาเบอร์บริกนี่วางรูนมาเบอร์ค่ะนี้เลยในทุกทิศแบบนี้จากนั้นค่ะวางเสามาร์เบิล2ตัวต่อขึ้นไปแบบนี้นี่ด้วยค่ะจากนั้นปิดท้ายด้วยมาร์เบิลแกะสลักค่ะโอเคนี่ชึบนี่คือโครงสร้างค่ะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะในโต๊ะคราฟเทียร์ที่4นั่นเองก่อนที่เราจะคราฟโต๊ะคราฟในเทียร์ที่5ค่ะเราจะต้องคราฟสิ่งหนึ่งก่อนก็คืออินฟิวเซอร์นั่นเองมาแล้วก็คาทาลิงค์ค่ะลิงค์มาโอเคมีแสงแล้วนี่สตาร์ไลท์อินฟิวเซอร์ค่ะมาแล้วก็คาทามาเลยปุ๊บนี่ลิงค์เพื่อให้ได้รับแสงแห่งดวงดาวได้มาแล้วค่ะในการตั้งเครื่องอินฟิวเซอร์ค่ะก็ต้องใช้ของตามนี้เลยมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกวางลาพิสตรงกลางตามด้วยรูนมาร์เบิลค่ะล้อมแบบนี้ชึบนี่ปิดให้รอบๆลาพิสเรียบร้อยใช่ไหมคะทีนี้ขุดดินออกค่ะโอเคเอาดินวางคืนตรงมุมนี้ข้างล่างใต้นี้ค่ะให้เราวางเป็นมาร์เบิลธรรมดาตรงนี้จะเป็นที่ที่เอาไว้วางน้ำสีขาวนั่นเองของเหลวสีขาวค่ะวางรูนมาร์เบิลตรงนี้ค่ะปิดมุมเลยและจากนั้นก็ล้อมรอบค่ะด้วยมาร์เบิลอาร์คนั่นเองเหลือมุมว่างๆไว้เรียบร้อยค่ะนี่คือโครงสร้างในชั้นที่1เนาะแล้วก็วางเสาขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นขุดเสาล่างออกโอเคมาร์เบิลพิลล่านั่นเองปึ๊บข้างล่างนี้ค่ะให้เว้นว่างๆแบบนี้ไว้เลยนะ
โอเคอันนี้เป็น Marble Art เนาะปึ๊บโอเคค่ะทีนี้ข้างบนนี้ก็วางเป็น Marble แกะสลักแน่นอนทุกโครงสร้างเหมือนกันหมดค่ะในส่วนของตรงนี้ทางนี้ก็เช่นเดียวกันโครงสร้างหัวลูกศรพุดออกชึบนี่เสานี้เสาสุดท้ายเรียบร้อยค่ะจากนั้นมาร์เบิลอาร์ตอีกเหมือนเดิมค่ะต่อแบบนี้เลยโอเคนี่แล้วก็ขุดมุมนี้ออกเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองดูท่าทางจะใช้ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาของเหลวสีขาวค่ะเติมไปเลยต้องเติมให้เต็มค่ะ3ถังต่อ1ล็อกเนาะถึงไปเห็นแบบนี้ค่ะแต่มันยังไม่อินฟินิตี้นะต้องเติมอีก1ถังนี่เติมในร่องค่ะทุกร่องเรียบร้อยแล้วเนาะ12ถังนี้คือขั้นต่ำเนาะดังนั้นน่าจะมีมากกว่านี้ค่ะของเหลวสีขาวเนี่ยวางแบบนี้ไปเลยเอาความมารีนก็ได้ใส่ลงไปค่ะแบบนี้แล้วจากนั้นก็เติมที่ยังเหลืออยู่เนาะขุดออกวางใหม่วางไปโอเคใช้ได้แล้วนี่ค่ะมันก็เริ่มขึ้นละก็คือของเหลวสีขาวนี่ค่ะอย่างน้อยขั้นต่ำคือ12ถังดังนั้นก็ควรที่จะมีมากกว่านี้เนาะเราก็เลยติดตั้งไปเพิ่มนั่นเองโอเคใส่ต่อค่ะจากอะความารีนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นนี่ค่ะ Resonating Gem นั่นเองต่อไปก็เป็นการหาเจ้า Celestial Crystal ค่ะอันนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะโอเควางพื้นด้วยอะไรก็ได้ค่ะทำเป็นบ่อเล็กๆแบบนี้ค่ะกี่บ่อก็ได้สมมุติเราทำแบบนี้เนาะจากนั้นของเหลวสีขาวค่ะอุ๊ยวางเป็นแท้งอีกแล้วไม่แบบนี้ก็ได้นี่ตักแบบนี้ค่ะเอามาใช้ก็ได้มาเติมของเหลวสีขาวลงไปนี่ค่ะเติมไปเลยแล้วก็ที่อยู่เป็นแท้งวางตรงนี้ตักออกมาเติมเข้าไปอย่างนี้ค่ะจากนั้นให้เราโยนสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ดัสค่ะแล้วก็ร็อกคริสตัลลงไปชื่ออย่าดูดเข้ามาสินี่อะโยนลงไปคู่กันค่ะเห็นไหมมันจะเกิดประกายสีม่วงทีนี้เราก็แค่รอเวลาค่ะนี่เข้าได้แล้วเนาะโอเคอันสุดท้ายปึ๊บชึบนั่นเลยค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรมายืนรอใสๆค่ะเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งคริสตัลลอยได้ไปจากนั้นก็รื้อโครงสร้างออกค่ะอย่าสะกิดโดนเจ้าต้นนี้นะโอเคแล้วก็คาถาลิงค์ค่ะคลิกเลยลิงค์มาเจ้าคริสตัลนี้ค่ะจะรวบรวมแสงเนาะแล้วจากนั้นก็สามารถที่จะช่วยเร่งการโตของเจ้านี่ค่ะซิเลเชียลที่เป็นต้นอ่อนได้เขาต้องโต3สเตจก่อนค่ะเราถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นั่นเองต้นนี้น่าจะโตเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีกรอบใสๆเนาะครอบอยู่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สกิดมาเลยปุ๊บปุ๊บดีนะที่ไม่ร่วงไปข้างล่างสกิดปุ๊บนี่แบบพื้นพังเลยใช่ไหมคะมานี่เลยที่เหลือก็รอก่อนไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้ว1ค่ะทีนี้ก็มาโต๊ะคราฟในเทียร์ที่4เอานี้ออกแล้วก็มูฟลงไปนี่ค่ะครบทุกอย่างใช่ไหมโอเคน่าจะตรวจสอบครบเรียบร้อยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ลองคลิกดูสิคลิกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่มืดเท่าไหร่เลยโต๊ะคราฟเทียร์ที่4แล้วก็มูฟค่ะโอเคมีตรงนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็คลิกเลยค่ะอุ๊ยอลังการงานสร้างว้าวหูยอะไรมันจะขนาดนี้ก็แค่สร้างโต๊ะคราฟนะคะเนี่ยยังอลังการได้มากมายขนาดนี้ตมแล้วกับที่เป็นม้อนแห่งดวงดาวค่ะได้มาแล้วเอ๊ะแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรเอ่ยก็
อาจจะเป็นแค่เอฟเฟกต์ลูกเล่นค่ะปล่อยไปนี่ไงได้มาแล้วเนาะโต๊ะคราฟเทียร์ที่ห้าค่ะพูดออกมาเลยโครงสร้างฐานของโต๊ะคราฟเทียร์ที่ห้าก็ต้องใช้ทรัพยากรตามนี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะก็วางมาบล็อกสีดำ1 2 3 4 5 6 7ค่ะแล้วก็นับ2 3 4 5 6 7ค่ะก็คือแบบยังไงก็7 คูณ 7แน่นอนเนาะตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยปึ๊บไม่ใช่ค่ะต้องเหยียบมาอีก1 บล็อกงั้นก็ตรงนี้โอเคกลางและเรียบร้อยตามด้วยมาร์เบิลบริกค่ะปึ๊บแบบนี้เลยเว้นช่องว่างไว้1 ช่องเนาะตรงมุมนี้ค่ะให้วางเป็นมาร์เบิลธรรมดาแบบนี้จากนั้นค่ะก็ล้อมรอบด้วยมาร์เบิลบริกอีกทีหนึ่งนี่คือโครงสร้างในชั้นแรกค่ะเรียบร้อยแล้วนั่นเองตามด้วยรูนมาร์เบิลตรงมุมนี้ค่ะนี่เลยทั้ง4 ทิศแล้วก็ตามด้วยมาร์เบิลพิลาค่ะหรือว่าเสามาร์เบิล2 เสานี่มันโครงสร้างเหมือนจะก๊อปกันนะแต่ว่ามีรายละเอียดยิบย่อยค่ะที่ต่างกันไปนั่นเองโอเคต่อไปก็เหลือมาร์เบิลแกะสลักค่ะเราก็วางมาร์เบิลแกะสลักตรงนี้ฮึบแล้วเราก็วางเจ้ามาร์เบิลบริกตรงนี้เลยค่ะนี่โอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปก็มาร์เบิลบริกวางตรงนี้1 ตัวค่ะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาวางหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้โอเคแล้วก็ขุดบล็อกนี้ออกค่ะนี่โครงสร้างมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองหนึ่งสองหนึ่งสองขุดบล็อกออกมาโบบริกนี่ไงโอเคค่ะเรียบร้อยละโครงสร้างที่สมบูรณ์ก็เป็นอย่างนี้เนาะแน่นอนเราสร้างแบบไม่ข้ามค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้สร้างตามแบบง่ายๆนั่นเองแต่มันยังไม่ถูกต้องค่ะเนี่ยระวังตรงนี้ผิดโอเคเอาออก1 บล็อกค่ะเพราะว่ามันจะต้องต่อแค่จากมาร์เบิลธรรมดาเป็นมาร์เบิลบริกเนาะโอเคขุดนี้ออกค่ะแล้วก็ลองวางใหม่ดูเนาะอ๋อไม่กลางนี่ใช้ได้ค่ะก็คือเมื่อกี้เราวางบล็อกเกินมา1 ตำแหน่งตรงนี้แล้วพอเราขุดนี้วางใหม่ค่ะนี่ไงมาละนี่คือการยืนยันค่ะว่าโครงสร้างสมบูรณ์100%ด้วยเจ้าคริสตัลที่อยู่ตรงนี้นั่นเองมืดแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเลยเนาะเลือกเลยค่ะเอวิตัสแต่มีข้อแนะนำค่ะเรากดที่เอวิตัสเนาะดูที่ชื่อค่ะแต่พอมาดูที่ตรงนี้ปรากฏว่ามันเป็นดิสซิเดียค่ะเราต้องเลื่อนหาอวิตาสค่ะโอเคนี่คืออวิตาสมาเลยปุ๊บนั่นแหละงานนี้ก็แค่คลิกปุ๊บด้วยคาถาค่ะวางสเปกทรัลรีเลย์ค่ะทั้ง4 ทิศเลยแล้วเขาก็จะบอกค่ะว่าเราต้องวางอะไรบ้างเนาะติดธรรมดานี่แล้วก็อย่างสุดท้ายนั้นชูเกอร์เคนค่ะโอเคเรียบร้อยโหนี่มันมหัศจรรย์แสงสีรุ้งชัดๆเลยนะเนี่ยหุย
ความอลังการเบอร์นี้ช่างอลังการงานสร้างจริงๆค่ะมาเตะภาพเลยเรียบร้อยแล้วฮึบนี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วเนาะก็คือเขาเขียนไว้ค่ะว่าเป็นอวิตารจริงๆด้วยฮ่าๆเรียบร้อยอ่ะแต่ทีนี้มันยังไม่จบเพราะว่าเควสนี้ค่ะเรายังไม่สำเร็จเลยเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็คืบหน้ามามากแล้วเนาะได้ตกคราฟในทุกเทียร์แล้วค่ะแล้วก็ได้แผ่นที่หมู่ดาวอวิตารมาคลิกขวาเพื่อดูนี่เป็นหมู่ดาวหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะแล้วกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ